วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูขนมเบื้องไข่มังสวิรัติวิธีทำไส้ขนมเบื้องไข่มังสวิรัติใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องโขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยโปรตีนเกษตรมะพร้าวขูดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงขมิ้นผัดให้เข้ากันจนไส้เริ่มแห้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนกรอกให้เป็นแผ่นบางจี่จนแป้งสุกแล้วนำขึ้นใส่ไส้ขนมเบื้องไข่มังสวิรัติที่ผัดไว้ตามด้วยถั่วงอกเต้าหู้หั่นเต่าทอดไชโป๊สับกุ้งแห้งป่นถั่วลิสงคั่วป่นและผักชีซอยพับครึ่งแผ่นแป้งเข้าหากันจัดขนมเบื้องไข่มังสวิรัติลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ